ครับสวัสดีครับครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับร้านอาหารร้านนึงครับอยู่แถวบ่อค่ะบ่อเนี่ยค่ะข้าวหงข้าวหงมันบ่ออยู่ข้างทางเนาะตรงสามเลยไปสักร้อยเมตรกับเป็นเลนบ้านข้าวหงเนาะค่ะถ้ามาจากนนทบุรีก็อยู่ซ้ายมือค่ะตอนนี้เราอยู่กับร้านอาหารอะไรชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาแต่เจ้าของร้านชื่ออะไรเนาะลุงนภาค่ะลุงนภาครับลุงนภาเป็นแม่ของเพ็งหน่อยศรีจันทร์ศรีกาก็มากินบ่อยครับถ้ามาแถวเซนไม่ค่อยมีร้านอาหารจะอยู่เยื้องๆกับป้อมน้ำมันนะคะถ้ามาจากโน้นสูงก็จะถึงร้านก๋วยเตี๋ยวเรือก่อนแล้วก็ป้อมน้ำมันตรงนี้เปิดวันไหนด้วยครับเปิดทุกวันค่ะหยุดวันเสาร์หยุดวันเสาร์ค่ะคือปกติขายก๋วยเตี๋ยวเรืออย่างเดียวก็จะมีก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำต๊กน้ำสายหรือน้ำเพลือกอะไรจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือหมูตุ๋นหมูตุ๋นเพิ่มหมูตุ๋นมาแล้วค่ะหมูตุ๋นมีหมูสดหมูสดมีอันนี้ดาเนี่ยผมมากัน3คนครับอันนี้อะไรนะครับมีข้าวเปล่าอันนี้เกาเหลานะครับอันนี้ก็ลองมาดูครับนี่เกาเหลาเป็นเกาเหลานะครับเกาเหลาเกาเหลาก็มีพวกหมูพวกลูกชิ้นเนาะแล้วก็ปรุงแล้วก็มีข้าวข้าวอันนี้ข้าวใหม่ไม่สีแบบข้าวธรรมชาติดีเนาะไม่เผ็ดครับอันนี้ผมสั่งอันนี้ครับเป็นเส้นมีเส้นมีต๊กต๊กไอ้อย่างนี้ชุดอะไรครับอันนี้จังหวัดอันนี้เมื่อก่อนขาย30ค่ะตอนนี้หมูมันขึ้นราคาก็เลยเป็น35 บาทโอ้โหหมูขึ้นราคากำลังขึ้นราคาเกือบ200-300เลยเมื่อก่อนที่ตอนเริ่มใหม่ๆ25 บาทแต่ตอนนี้เมื่อก่อนหลังปีใหม่แล้วค่ะยังอยู่ที่30 บาทธรรมดาอันนี้ขึ้นไป5 บาทอันนี้ได้กี่35ค่ะ10แล้วอันนี้ก็เก่าเก่า50 บาทเก่า50 บาทนี้เก่าแล้วก็มีพวกหลายอย่างเนาะค่ะต่อไปนี้ก็ผมมากินบ่อยนะครับก็มันมีอันนี้ดาครับเนี่ยพอมาพวกผมจะกินก่อนก่อนผมไม่เป็นไรครับเนี่ยนะครับอร่อยครับเขาเหมือนมันแบบหนังมันกรอบดีเนาะขออนุญาตนะครับแล้วถ้ามีใส่แมสผมขออนุญาตแล้วเขามีอีกแบบนึงฟังเดี๋ยวมันแบบกรุ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 บแบบอันเล็กก็มีนะครับอันเล็กถ้าต่างชาติกินหมดแล้วครับเขาแก้หน่อยแก้หน่อยแก้แกอันนึงครับอร่อยครับเมื่อกี้นะต้องการเท่าไหร่ครับอันนี้10 บาทค่ะ10 บาทโอ้โหถุงละ10 บาทแล้วซื้อไปฝากลูกผมเต่านะอร่อยครับทำเองรับมาไม่รับเข้ามาค่ะนี่ตลาดเนี่ยก็ทำมืดใหม่ไหมเนี่ยค่ะยังหอมหอมใหม่ๆเลยครับที่เขาทำใหม่ๆมาเลยทุกวันอืมแล้วก็มีเฉาก๊วยนะคะเดี๋ยวแล้วเฉาก๊วยเมื่อกี้นะเดี๋ยวเราให้ดูซ้ำนี่เอกเครื่องอะไรหมูกรอบหมูกระจกไหมเครื่องหมูกระจกเป็นครับเป็นหมดแล้วครับเอามาก่อนถ้วยนึงเดี๋ยวลองอย่าหวานมากเด้อเดี๋ยวจะวิ่งออกใส่น้ำแข็งก็จะพอดีค่ะเขาจะทำมาเป็นแบบถุงก็หมูกระจกค่ะก็ปอบ10 บาทเหมือนกันค่ะ10 บาทแบบอร่อยเลยแบบเมื่อกี้พอแก้ปุ๊บคนมาครับโมใจกินเหลือบเลยน้องแก้ใหม่ก็อร่อยครับโอ้ครับอันนี้ก็เฉากล้วยเฉากล้วยอันนี้ก็มีน้ำต้มน้ำน้ำโคกน้ำผลไม้น้ำทั่วไปครับอันนี้มีเฉากล้วยกลับมาแล้วเอาถุงให้นัวพึ่งน้อยเนี่ย5 บาทเรามาซื้อได้ซื้อไปฝากถ้าซื้อไปเป็นถุงได้ไหมได้ค่ะเป็นถุงเจ้าบาทเท่าไหร่ถุงละ15 บาทมาเดี๋ยวขอกินดีกว่าครับเนี่ยผมยังไม่ได้ปรุงนะครับเพิ่งเอามาวางตะคู่มาคู่เป็นแบบน้ำซุปนะครับออกหวานพักหวานอะไรเงี้ยไม่ต้องปรุงออกเชิงแบบออกเชิงหวานใส่น้ำตาลกวดน้ำตาลเลยเป็นก๋วยเตี๋ยวใส่แดงค่ะตามใส่แดงเนี่ยนี่ค่ะเฉาก๊วยลองมาชิมหน่อยจะเป็นถุงแบบนี้ค่ะอันนี้ถุงละ15 บาทสิบห้าบาทค่ะอันนี้เป็นแพ็คอันนี้ก็ซอยมาซับๆๆเลยเนี่ยค่ะจะเป็นแบบนี้มาเลยอ๋อเป็นตอนเนี่ยตอนเป็นลูกเต๋านะครับเนี่ยค่ะจะเป็นแบบลูกเต๋าถ้าแบบนี้จะเป็นแพ็ค10 ถุงแพ็ค10 ถุงแล้วในถุงละ15ค่ะอันนี้ก็ราคาเดียวกันราคาเดียวกันก็พูดไป150ค่ะโอเคครับเดี๋ยวขอกินสักคำค่ะมาที่ไรก็กินหมดครับไม่เหลือแล้วเหลือมึงลองนี่ไม่ได้ปรุงของคนขโมยใส่หมดแต่ใบเกลือ
อ่ะมาคุยต่อครับได้เลยครับมาชิมมันดีด้วยครับเวลามีหน่อยโฆษณากันก่อน เดี๋ยวแอบกินทีหลังครับตอนนี้ไม่กล้าแต่คุณครูไม่ชอบหวานต้องให้น้ำแข็งมันละลายหน่อยนึงอันนี้หวานมากเลยไม่รู้ไม่เคยกินลองชิมดูค่ะแต่บางคนที่เขาไม่ชอบหวานมากเขาก็จะถ้าน้ำแข็งละลายก็จะพอดีแต่ถ้าน้องใหม่ไปรุ่นชอบคนเฒ่าอาจจะหวานนิดนิดคนอายุหลายถ้าน้ำแข็งมันละลายมันก็จะพอดีละลายพอดีนะครับแล้วก็แต่ความอร่อยของเอกอะไรเจ้ากล้วยมันจะนุบนุบนุ่มนุ่มแบบนี้จะอร่อยแต่มันแบบเละไปก่อนหรือแข็งไปแข็งแข็งไปมันก็ไม่อร่อยถ้าอยากจะกินยากนุ่ม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 เหมือนนอนอะนอนตุ๊บตุ๊บตุ๊บเดี๋ยวกำลังทำอีกสองถ้วยขอเบอร์รับนะครับอร่อยครับเบอร์คนที่ต่อ083ค่ะ083 732 9065 0ลุงมะพร้าวเนาะโทรมาสั่งจองได้ได้ค่ะพอโต๊ะแล้วมีเยอะโต๊ะครับเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8เยอะค่ะ8ตัวโต๊ะนึงก็นั่งได้ประมาณ6ถ้าว่าช่วงเนี่ยก็จะ4คน6 4 4 24คนค่ะอันนี้ก็24คนถ้าเป็นช่วงโควิดก็อุปกรณ์ขายดีมากเลยค่ะพอโควิดมีแบบดรอปลงนิดนึงเพราะว่าคนก็ระวังก็เลยลดโต๊ะลงไปเพราะว่าด้านนู้นแดดมันจะแข็งนี่ก็เปิดทุกวันยกเว้นวันเสาร์ค่ะยกเว้นเสาร์ถ้ามีธุระก็จะเพิ่มไปอีกเปิดจากโมงถึงเปิดท่านได้สมาทานได้เลยก็ประมาณ9โมงค่ะถึงบ่าย3โมงครึ่งกับถึงบ่าย3ค่ะบ่าย3โมงครึ่งอ่ะฝากร้านหน่อยครับฝากร้านหน่อยสวัสดีค่ะก็อย่าลืมลองแวะมาทานนะคะร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนนบ่อตรงยังเยื่องกับปั๊มน้ำมันนะคะเรียนคอหงโรงเรียนไปอีกนิดนึงก็จะถึงโรงเรียนคอหงยังไงก็ลองแวะมาทานดูค่ะถ้ามันจะอยู่เส้นถนนบ้านขามโน้นสูงบ้านขามนะคะค่ะขอบคุณค่ะบอกเบอร์ที่นั่นครับบอกเบอร์ที่นั่นถ้าโทรมาก่อนโทรมาถามก่อนก็ได้นะคะเผื่อร้านปิด083-732-9065ค่ะลูกมะพร้าวค่ะอร่อยครับอันนี้ก็อร่อยครับเดี๋ยวต้องซื้อไปฝากขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับรำรวยรำรวยแล้วครับขอบคุณค่ะ